เรื่องที่นักเรียนจะไปหานะคะเอามาดูอันแรกโบราณสถานค่ะโบราณสถานเนี่ยคือสิ่งก่อสร้างที่ต้องมีอายุมากกว่า100ปีนะคะและไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือหยิบยกไปไหนมาไหนได้อย่างเช่นโบสถ์วิหารเจดีย์สร้างกำแพงต่างๆเหล่านี้นะคะ 2. โบราณวัตถุค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถหยิบยกหรือเคลื่อนที่ไปไหนได้เช่นพระพุทธรูปศิลาจารึกเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับนักเรียนจะเห็นภาพต่างๆเวลาที่เครื่องปั้นดินเผามันผุแล้วใช่ไหมคะหรืออันไหนที่สมบูรณ์แบบก็จะคงอยู่ในสถานที่นั้นๆหรืออยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้เพราะว่าจะผุและพังนั่นเองค่ะต่อไปศิลปะกรรมศิลปะกรรมก็จะเป็นพวกสถาปัตย์ประติมากรรมจิตรกรรมงานศิลปกรรมงานศิลปกรรมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้อิทธิพลมาจากศาสนานะคะเพราะว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนับถือและผู้คนเลื่อมใสมากเวลาที่จะวาดรูปอะไรก็ตามเนี่ยก็จะวาดเกี่ยวกับศาสนาทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปผู้รู้ในท้องถิ่นผู้รู้ในท้องถิ่นนี่คือใครผู้รู้ในท้องถิ่นนี้ต้องเป็นคนที่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆที่นักเรียนจะไปศึกษาหาความรู้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีอายุด้วยค่ะไม่ใช่เดินไปถามคนรุ่นราวเดียวกับเราไม่ได้เราต้องถามผู้รู้ก็คือที่ผู้ใหญ่กว่าเรานะคะต่อไปเอกสารราชการอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเหล่านั้นนักเรียนก็ไปหามาได้นะคะตำนานหรือเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่นักเรียนจะได้ฟังเหล่านี้นักเรียนต้องไปถามคนเฒ่าคนแก่นะคะถึงจะได้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจในการสืบค้นข้อมูลตั้งคำถามนะคะการนั่งพิมพ์ถามเราจะต้องตั้งคำถามว่าเราจะศึกษาอะไรก่อนในที่ครูเคยบอกไปแล้วนะคะเช่นสถานที่สำคัญในท้องถิ่นเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบุคคลสำคัญของท้องถิ่นมีใครบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองขึ้นมาว่าเราจะทำงานอะไรต่อไปขั้นตอนนี้ก็คือรวบรวมข้อมูลหลังจากที่นักเรียนนี้ตั้งคำถามกับเพื่อนในกลุ่มเรียบร้อยแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลที่เราหาได้หรือที่มันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราไปศึกษามาเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็มาเก็บรวบรวมเอาไว้ด้วยกันก็คือการค้นหาหลักฐานจากแหล่งต่างๆแหล่งต่างๆที่นักเรียนจะไปศึกษาได้มาดูแหล่งแรกค่ะห้องสมุดในท้องถิ่นห้องสมุดในท้องถิ่นก็คงจะเป็นห้องสมุดประชาชนมั้งคะของห้องสมุดก็ซึ่งจัดอยู่ในหลักฐานลายลักษณ์อักษรนะคะคือห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดประชาชนแล้วก็ห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆหลักฐานที่เราจะไปหาอันที่2ก็คือสถานที่จริงสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์เลยอย่างเช่นพวกโบราณนักดีอุทยานประวัติศาสตร์บ้านพระราชวังหรือวัดวาอารามต่างๆนะคะสถานที่ราชการพวกนี้ก็จัดเป็นหลักฐานให้เราได้นะคะต่อไปหลักฐานชิ้นต่อไปก็คือพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นเนี่ยที่เราจะไปศึกษาได้คือภาพถ่ายเราถ่ายภาพมาได้ว่าโอ้หลักฐานตัวนี้มีอยู่จริงนะแต่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มันเกี่ยวข้องมันเกิดขึ้นจริงด้วยอะไรแบบนี้นะคะต่อไปศูนย์วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยนักเรียนก็เป็นสถานที่ที่จะไปเรียนรู้เป็นแหล่งรวบรวมความสำคัญของชุมชนนั่นเองเพราะว่าสถานที่แห่งนี้จะเกิดภูมิปัญญาในสมัยก่อนเยอะที่สุดต่อไปผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้รู้ในท้องถิ่นที่ครูพูดไปข้างต้นว่าในการที่นักเรียนจะไปถามข้อมูลอะไรเนี่ยต้องถามคนผู้มีอายุอย่างเช่นปู่ย่าตายายนะคะพระสงฆ์หรือผู้นำศาสนาต่างๆนี่เองก็จะให้ความรู้นักเรียน
ได้พอสมควรนะคะต่อไปขั้นที่3คือขั้นของการตรวจสอบข้อมูลขั้นของการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็คือเราจะนำข้อมูลหลักฐานเนี่ยมาตรวจสอบว่ามีความเชื่อถือไหมโดยในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นข้อมูลหลักฐานตัวนี้เขียนขึ้นมาเมื่อไหร่ใครเป็นผู้เขียนหรือผู้สร้างมีจุดมุ่งหมายในการสร้างเพราะอะไรข้อมูลหลักฐานที่เราพบเนี่ยต่างจากหลักฐานอื่นๆหรือไม่เวลาที่เรามีหลักฐานแล้ว